นี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแรงกับการมารวมตัวกันของศิลปินทั้ง10คนจาก GMM TV ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันและทำมิชชั่นที่ทั้งมันไปไว้นู่นเหรอเพื่อส่งต่อพลังดีๆให้กับโมเมนต์ที่ไม่ไหวอยากจะช่วยโครงการแก้ปัญหาไฟป่าเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆครับพร้อมปลายทางสุด Exclusive จากทั้ง10ศิลปินประเดิม EP แรกที่ทุกคนจะได้มาจอยโมเมนต์ร่วมกันที่บ้านพักริมทะเลจะสนุกขนาดไหนไปพบกับทั้ง10คนได้เลยครับเอ้ยนี่ไงเห็นน้ำแล้วเห็นทะเลเห็นน้ำได้ยังไงว้าวสวยมากเลยอ่ะโอ้มันงดงามเสลือเกินนี่ว้าวบ้านใหญ่เวอร์สวัสดีค่ะทุกคนเสียงใครกันอ่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์เหน็ดเหนื่อยไม่ลากันไหมคะสุดๆครับสุดๆเลยฮะแต่คุณไม่มีสิทธิ์เหนื่อยนะคะเพราะเรามีภารกิจที่คุณจะต้องทำทั้งในบ้านนี้รวมไปถึงอีก10เอพิโซดที่คุณจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานคุณรู้ไหมคะว่าปลายทางของคุณคือจะต้องทำอะไรทำอะไรอ่ะบ้านนี้ยังไม่ใช่ปลายทางอีกแล้วครับภารกิจของเรามิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยนะคะเราจะมีปลายทางหนึ่งอย่างนั่นคือการส่งพลังบวกของพวกทุกคนให้กลายไปเป็นพลังบวกของคนอื่นๆพวกคุณทั้ง10คนจะมีซิงเกิลร่วมกัน1เพลงว้าวเมื่อเรามีพลังบวกหรือพลังในแง่ดีจะส่งต่อมันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นๆในวงกว้างได้ใน10 EP เนี่ยนะคะมันจะเป็น EP ที่ทำให้คุณได้ซึมซับเมื่อเราตั้งใจทำอะไรหนึ่งอย่างถึงไหวไม่ไหวถ้ามันมีความตั้งใจที่อยากจะส่งมอบพลังบวกให้กับคนอื่นแล้วมันจะก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆ yeah!ใน4เอพิโซดนะคะพวกคุณทั้ง10คนนะคะจะต้องช่วยกันทำทั้งมิชชั่นและมินิมิชชั่นต่างๆให้ผ่านเกณฑ์นะคะเพื่อมอบเงินหรือสิ่งของให้กับโครงการที่เป็นประโยชน์และท้ายที่สุดเราต้องการให้ทุกคนช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆเพื่อเป็นไอเดียในการทำเพลงและก็มิวสิกวิดีโอของรายการด้วยไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะไปเก็บของแล้วก็ดื่มแบรนด์เพื่อบูสต์พลังสำหรับวันนี้กันเลยค่ะเชิญค่ะของเราทั้งวันในวันนี้เราขึ้นไปเลือกห้องข้างบนกันไหมจ๊ะไปวันนี้วิวสวยอ่ะไม่ได้จองอะไรนี่มันห้องแรกไปดูห้องคืนก่อนเผื่อไปดูห้องอื่นดีกว่าเต้จ้าน้องเต้มาห้องนี้แล้วเออเดี๋ยวใช้ได้งั้นพี่จองมาตรงนี้ค่ะเฮ้ยก็ทำอะไรกันไม่รู้อยากเข้าไปดูอยากเข้าไปตัวนี้มีจากุชี่ด้วยอย่าไปเล่นอะไรกันอย่างนั้นโตแล้วเดี๋ยวทุกคนมาบริเวณระเบียงค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะได้ที่ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำการโอนทางร่างกายแล้วก็สมองกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับโอเคเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะลงมาปฏิบัติภารกิจแรกกันที่บริเวณชายหาดนะคะกับมิชชั่นแรกของเราล่าแกะดำในภูมิไดโนโอเคเชื่อว่าทุกคนนะคะบูสต์พลังมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้บูสต์พลังมาแล้วรู้สึกออกซิเจนโฟลว์ไปเต็มทั่วร่างกายเลยครับรู้สึกกระปี้กระเป๋าไปหมดพร้อมที่จะเล่นเกมนะครับใช่ไหมคะทำกิจกรรมเพื่อนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิได้บุญจังเลยใช่เลยมิชชั่นแรกที่เราจะเล่นกันวันนี้นะคะเราจะเล่นล่าแกะดำในฝูงไดโนกติกาก็คือคุณจะต้องเล่นกันเป็นคู่ๆนะคะในปากของไดโนเสาร์ทั้ง12ตัวเนี่ยนะคะจะมีคำตอบอยู่นะคะเมื่อดิฉันอ่านคำถามแล้วแต่ละคู่นะคะก็คือวิ่งไปหาวิ่งไปไล่จับไดโนเสาร์แหกปากเขาดูว่ามันเป็นคำตอบที่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็พามาที่ดิฉันเพื่อตรวจคำตอบคุณจะมีเวลาในการหาคำตอบที่ถูกต้องรอบละ120วันนะคะเป็นวินาทีก็พอครับใช่ครับมิชชั่นที่ทำด้วยใจอันแรกนี้เราจะมอบเงินบริจาคนี้ให้กับที่ไหนดีเอาเป็นน้องเล็กของเราดีกว่าครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะว่าได้โอกาสมาทำงานในวงการบันเทิงได้มีงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสเท่านี้อะไรเงี้ยครับมันมีหลายคนที่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กอยากให้เขามีโอกาสมากขึ้นก็เลยเห็นว่าน้องๆหลายคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเรียนไปทำงานไปหลายๆครั้งเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเขาเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะมอบกำลังใจนี้ให้กับที่ไหนคะพี่ฟอสเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆครับที่ขาดโอกาสจะให้เขามีไฟครับเย้ยอดเยี่ยมมากตั้งทงไว้ 20,000 นะถ้าคุณทำได้4คู่จากคูณ2เป็น 40,000 บาทนะคะตอนนี้เราไปเริ่มมิชชั่นแรกของเราลากแกะดำในฝูงไดโนคู่แรกนะคะที่จะออกมาปฏิบัติภารกิจนะคะขอเชิญออฟกันนะคะเรื่องคุณจะต้องใช้ความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ120วินาทีคำใดไม่ใช่ verb หรือคำกริยาในภาษาอังกฤษจับเวลาค่ะ2 4 6 8 10พอเราจับตรงไหนได้อะเราฆ่ามันก่อนเลยมันจะอยู่ที่กินกันที่นึกออกว่ามันจะได้ไม่วิ่งต่อแล้วเราฆ่ามันเลยมันหักคอมเลย leave do have get make see act feelโอเพนเซลกูดจับตัวไหนไม่ใช่ฆ่าทิ้งไปก่อนเลยมึงตัวไหนอ่ะหาเจอแล้ววิ่งมาหาดิฉันค่ะดีไม่ใช่ตามเมื่อกี้แหละน้องกันตามเมื่อกี้แหละน้องกันตามเมื่อกี้แหละกูอยู่ไหนหยุดเวลาค่ะหยุดเวลาค่ะคุณได้คำว่ากูดนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อกี้คุณออฟคุณกันคุณได้ใช้เทคนิคหรือว่า strategy อย่างไรตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าเลขคู่เลขขี้แบ่งกันหาแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอ่ะพี่ไดโนเนี่ยเขาก็วิ่งมีการหลบหลีกใช่นอกจากที่จะมีความรู้รอบตัวนอกจากจะต้องใช้พละกำลังในการวิ่งแล้วดิฉันว่าพวกคุณควรจะต้องมีการวางแผนด้วยว่าเราจะสามารถไปจับไดโนเสาร์อย่างไรให้ใช้แรงน้อยลงแต่เมื่อกี้เราทำไป84วิเป็นนิวคู่ที่2เพื่อนต้องทำได้ดีกว่าแน่นอนใช่ข้อ2เป็นโจทย์เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์อุ๊ยไม่ชอบวิชานี้เปลี่ยนได้ป่ะก็ได้สังคมศึกษาท้องถิ่นของเราไม่คือเปลี่ยนแค่ชื่อใช่มั้ยแต่ว่าโจทย์เดิมโจทย์เดิมโอเคตอน1ใน12ไดโนเสาร์นะคะมี1ตัวไม่ใช่เขตในกรุงเทพมหานครไปค่ะคนบุรีใช่ไหมคนบุรีใช่ไหมบางกอกไม่มีบางนาใช่ร้านกับบางใช่ไปเบาเบาบางมดใช่ใช่ไหมรัชดาใช่ไหมเขตรัชดาใช่ไหมจะตอบไหมเขตรัชดาใช่ไหมบางนาใช่เดี๋ยวรัชดามาจองทองใช่เดี๋ยวดวงด้วยเอาตัวเดียวบางแกรัชดาไม่ใช่ป่ะรัชดาก็ถามว่าไหนไม่ใช่รัชดาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ป่ะรัชดาใช่ป่ะหยุดเวลาค่ะ
รัชดานี่คุณมั่นใจไหมคะแน่ใจครับรัชดาเป็นชื่อถนนนะคะข้อนี้เตนิวทำภารกิจสำเร็จไปในเวลา72วินาที2ข้อทำได้ไปแล้วข้อที่3นะคะตัวแทนคือใครคะเพิร์ทและก็ชิมอนครับเพิร์ทและชิมอนค่ะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะครับเมนูอาหารต่อไปนี้ข้อใดไม่ได้ทำให้สุกด้วยการทอดไปค่ะตัวนี้ก่อนเลยเจอแล้วเหรอเฮกุนเฮกุนอะไรวะเฮกุนคืออะไรอ่ะแฮกุนทอดไม่ต้องไปยุ่งกับมันหยุด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 ตะโกนบอกเพื่อนด้วยตะโกนบอกเพื่อนด้วยอันนี้อะไรอ่ะพวกเกี่ยวปากมั่วเฮ้ยเนื้อไปไปหยุดเวลาค่ะหยุดเวลาค่ะปากหม้อข้าวเกี่ยวปากหม้อเป็นการนึ่งเหรอครับถูกต้องค่ะข้าวเกี่ยวปากหม้อทำให้สุกได้การนึ่งนะครับอาจารย์มิชชิตะทำผ่านไปได้ทำเวลาไปได้50วินาทีนี่คือสถิติที่ดีที่สุดมาถึงข้อที่4พวกคุณยังไหวกันอยู่ไหมคะไหวสบายนะคะใครจะเป็นตัวแทนมาจับแต้มสายในข้อที่4โปรเจมินายคุณได้คิดหรือยังว่าคุณจะใช้เทคนิคอย่างไรพวกเราเนี่ยมีได้เปรียบเรื่องพละความลังเอ้ยพละความเร็วเอ้ยพละกำลังและความเร็วเพราะเราเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ครับอย่ากูแก่อย่างนี้เขายังไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเลยนี่ร้อนตัวจังเลยข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่เหมาะกับคุณมากเพราะว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับดนตรีค่ะ1ใน12ไดโนเสาร์นี้นะคะมี1วงดนตรีที่นักร้องนำไม่ได้เป็นผู้ชายไปค่ะไปนี่อันนี้ได้แล้วได้แล้วเร็วๆๆได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วโอ้ยทำไมกลัวหมาต้องกลัวมึงมากกว่าแกะดำในฝูงไดโนเสาร์ไงลูกหนูอย่ากลัวกูตอบว่าเคลียร์นะคะเคลียร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องไอ้พวกแก่ๆก็ต้องไปน้องๆทำเวลาไปได้14วินาทีคู่ต่อไปแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก 20,000 นะครับเป็น 40,000 บาทแต่ถ้าข้อนี้คุณทำได้จะเพิ่มอีก 10,000 บาทไปเลยคำถามข้อที่5นะคะเหลืออยู่1ข้อคือปอนและภูวินกับวิชาการเกษตรนะคะ1ใน12ไดโนเสาร์นี้นะคะข้อใดไม่ใช่ผลไม้จับเวลาค่ะไอ้ดูช่วยเดินขอดูหน่อยขอดูหน่อยมันยากสุดเจอแล้ว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 โอเคคุณตอบว่าแครอทแครอทนะคะแครอทเป็นผักไม่ใช่ผลไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทำเวลาไปได้42วินาทีนะคะถือว่าปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จนะคะสรุปว่าภารกิจแรกนะคะตามล่าแกะดำในฝูงไดโนเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ขาดโอกาสในการศึกษานะคะทำยอดบริจาคไปได้แล้ว 50,000 บาท ทำด้วยใจทำด้วยแรงของตัวเองนะคะเพื่อส่งต่อพลังบวกกับคนอื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เหมือนเดิมถ้าใครไม่ไหวให้บอกเดินไปบ้านนะคะนี่มีจากุชิด้วยโอ้โหพอกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่าออกมา
ว่ารักแม่พี่ปอโซโซโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับตัวโอ้โหเต็มเต็มตัวเลยโอ้โหโอ้โหเธอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับโอ้ไม่เหนื่อยเลยครับทำไมอ่ะเพราะมีแบรนด์เป็นตัวช่วยโอ้โหหวานเชียบคุณจำที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมอ๋อยังไงเล่าอะไรผมเคยไปฟิตเนสชั้น5ที่ผมบอกคุณนะที่ผมเล่นขาที่ไปดีโอใช่ไหมใช่ตอนที่ไปดีโอตอนนั้นคือเราเล่นขาแบบพวกเดลิฟอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นข้างหลังแล้วเราลงบันไดจากชั้น5มาชั้น1อ่ะก็คือแบบว่าแทบตายนี่เป็นอีกคนนึงที่จะชอบนัดฟิตเนสตอนเช้าก่อนถ่ายงานแล้วมันก็จะไม่ค่อยไหวเวลาแบบออกกำลังกายเสร็จก็ต้องมีตัวช่วยหน่อยนิดนึงบูสต์พลังซึ่งสาเหตุที่ทำให้การดื่มแบรนด์ช่วยบูสต์พลังหลังจากที่ออกกำลังกายมาได้นะครับเพราะว่าแบรนด์สุกเกตสกัดเนี่ยก็มีกรดอะมิโนที่มีอนุภาคเล็กมากเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดูดซึมได้ด้วยความรวดเร็วอาการล้าหรืออาการเหนื่อยจากการออกกำลังกายหรือการใช้แรงน้ำหนักเนี่ยก็สามารถทำให้เรากลับมามีพลังได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเฮ้ยจริงเหรอครับยายครับบอกให้เรียกว่าพีดีเฮ้ยพีดีไปคุณสองคนนะลงมาว่ายน้ำด้วยกันบ้างมาเดี๋ยวว่ายน้ำหิวข้าวยังเจมินาหิวข้าวยังถ้าหิวข้าวคุณว่ายน้ำต่อ2รอบแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันปะวันนี้เป็นแบบเป็นโค้ดว่ายน้ำเหรอแต่โดดอ่ะคนไม่อยู่เฝ้าเพราะผมว่าย2รอบอ่ะแต่เราพูดกันสองรอบกันแล้วลงทีนะน่ากินมากโอ้โหน่าอีทเวอร์โบ๊ทกินผักรองเขาเอาผักรองมาให้ด้วยอันนี้เหรออันนี้ใครเอาข้าวให้ไฮโน้ตขึ้นมาครับเดี๋ยวพี่จะตักด้วยให้ข้าวอร่อยไหมคะน้องๆอร่อยครับต้องไม่ลืมนะคะว่า1มิชชั่นหลักนะคะมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์เนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวการส่งพลังบวกให้กับคนอื่นๆเพื่อเป็นการมอบพลังต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเพลงนี้มันจะออกจากเรื่องราวของน้องๆทุกคนเคยมีไหมโมเมนต์ที่เราเคยส่งพลังต่อไปให้กับคนอื่นแล้วมันย้อนกลับมาส่งผลให้เรานั้นรู้สึกดีและมีความสุขเหลือเกินอุ๊ยเหมือนคุณเตตะวันจะมีเรื่องโมเมนต์ร่วมที่เราเพิ่งเจอกันมา4คนเตนิวออฟกันนะครับผมเนี่ยนั่งเครื่องบินกลับมาจากสายการประเทศหนึ่งจากสิงคโปร์ครับผมเนี่ยเป็นคนที่พกมือถือ2เครื่องฝรั่งคนข้างๆเนี่ยตอนที่เครื่องแลนดิ้งแล้วเนี่ยเขากำลังจะลุกออกจากที่นั่งแต่ก็ถามว่า Did you see my phoneแล้วผมก็ตอบว่าno คือเขาเข้าใจว่าที่นิวถืออยู่ผมว่าของเขาขโมยหรือว่าของเขาเครื่องนึงในฐานะแบบพลเมืองดีนะผมก็ช่วยกันเปิดแฟลชอะไรหูฉายกันแบบเหมือนรวมแรงรวมใจกันอ่ะแล้วชาวแบบเครื่องบินอ่ะนี่ก็เปิดแฟลชให้เขาแบตก็จะหมดแต่ก็เปิดแฟลชให้เขาอะไรอย่างงี้ปรากฏพอเขาหาเจอปุ๊บโอ้โหเขาแบบเขาแบบนี้เขาขอบคุณรอบด้านตอนที่เขาเจอเอาจริงก็เห็นปะคนในเครื่องไม่ใช่แค่เราอ่ะทุกคนแบบเหมือนเออมันแบบได้ช่วยกันเล็กน้อยเงี้ยมันเป็นความแบบการช่วยเหลือกันที่น่ารักดีครับดีมากเลยมันมีแบบตอนแบบสมัยแบบเรียนอยู่แบบมอต้นอะไรเงี้ยให้ไปแบบว่าเข้าค่ายแล้วก็ให้ไปทาสีโรงเรียนกันทำแบบรายงานอะไรก็ไม่รู้ให้กับอาจารย์แล้วก็ไปช่วยกันทาสีโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนไปเนี่ยก็ตั้งใจว่าทำเป็นรายงานใช่ป่ะแต่พอไปทำจริงพอผลมันเสร็จแล้วอะดีใจแล้วรู้สึกว่าเราแบบช่วยกันทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมันเห็นผลงานแล้วเราก็เห็นน้องๆเขาแบบเป็นสีใหม่ด้วยแล้วก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าโอเคผมว่ามันคือความสุขของการแบบเวลาทำอะไรให้คนอื่นนะไม่ว่าจะแบบทำกับข้าวไว้ที่บ้านหรือว่าทำอะไรสักอย่างที่แบบให้คนอื่นอ่ะพอเห็นเขาแบบมีความสุขอ่ะเออแค่นั้นมันก็ฮีลใจดีมากมันอาจจะไม่ต้องเป็นโมเมนต์ใหญ่โตแต่พอทำแล้วมันรู้สึกดีมันก็ดีกับเขาแล้วก็ดีกับเราด้วยยิ่งให้มันเหมือนยิ่งได้ก็ขอให้จำความรู้สึกที่ว่าเวลาเราทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นแล้วมันย้อนกลับมาทำให้เรามีความสุขหรอกกันนะคะอ่ะ enjoy กับอาหารกลางวันนะคะขอบคุณครับด
ทุกคนมีความเก่งกาจในเรื่องของวิชาเรขาคณิตไหมคะเก่งมากครับด้านมุมด้านมุมด้านเกมนี้นะคะเราต้องมาแข่งการใช้พลังสมองนิดนึงมาใช้ความรู้ในด้านเรขาคณิตนะครับกับเกมที่ชื่อว่าแทงแกรมยักษ์สัตว์โลกเช่นเคยนะคะ10คนนะคะ5คู่จะต้องออกมาแข่งกันเป็นคู่นะคะช่วยกันโยกแทนกรัมนี้นะคะสลับเปลี่ยนไปมาให้เป็นรูปสัตว์เราจะใช้เวลา5นาทีคุณต้องทำให้ได้5ภาพนะคะครับมิชชั่นที่แล้วนะคะเรามอบทุนการศึกษาไปแล้ว 50,000 บาทรอบนี้เนี่ยนะคะเราจะตั้งต้นไปที่ 25,000 บาทก่อนซึ่งถ้าคุณสามารถทำได้5นาที5รูปตามที่กำหนดไว้ 25,000 บาทจะเบิ้ลเป็น 50,000 บาททันทีนั่นแปลว่าวันนี้คุณจะทำยอดบริจาค 100,000 บาทเต็มๆนะคะ5นาทีนะคะลองวาง strategy เลยว่าคุณจะให้ใครไปก่อนเออจะมีไอโฟนเป็นคู่แรกดีไหมผมว่าโอเคได้5นาทีคุณจะต้องทำไปได้5รูปเพราะฉะนั้นอันแรกเร็วที่สุดได้เป็นดีพร้อมแล้วไปค่ะสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่เอาเหี้ยนมันเรียนมาเออแล้วตรงกลางที่หลังเอาตรงกลางเออนี่เอาตรงกลางที่หลังตรงกลางที่หลังจับเลยนะคะจับเลยนะคะหลังตัดหลังตัดข้างบนไม่หลังตัดข้างบนสุดหลังตัดข้างบนเลยยังไม่ถูกค่ะยังมี1จุดที่ผิดค่ะข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างข้างล่างสลับซิสลับซิเออลองดูซิสลับได้มั้ยถูกต้องค่ะข้อแรกผ่านค่ะผ่านค่ะ1นาทีกับอีก3วินะคะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคู่ต่อมาจะต้องเร่งสปีดนิดนึงนะคะBody stop right now. Why? I have to go. Why? I will come back soon. You don't have to ask why. Hey. Bye bye. Why? ไปไหนไปทำงานเหรอไปทำงานรีบกลับมานะได้เลยฝากด้วยนะครับไปทำงานดีๆขับรถปลอดภัยดื่มแบรนด์สุขใจสบายปอนและภูวินเชิญนะคะพร้อมแล้วรูปที่คุณจะต้องต่อนะคะเป็นรูปแมวค่ะโอ้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหูตัวขาหางมือสามเหลี่ยมไปนั่งค่ะอยู่เวลาอยู่เวลาค่ะตรวจนะคะมี1จุดที่ยังไม่ถูกค่ะหางหัวมันต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนมาหัวมันต้องเลื่อนขึ้นไปหัวมันเป็นมือเมื่อตรวจแล้วนะคะเป็นรูปแมวถูกต้องค่ะพวกคุณใช้เวลาไปเพียง37วินาทีปอนกับภูวินคะคุณจะส่งไม้ให้ใครเอาเด็กๆไปก่อนไหมเด็กๆไปทำมาเอาเพื่อนชิบอนไปก่อนโอเคเมื่อกี้ในฉันถือว่าพวกคุณจะวางแผนกันได้ดีนะคะภาพที่เพิร์ลและชิมอนจะต้องช่วยกันทำให้ได้นะคะนั่นคือรูปกระต่ายกระต่ายค่ะเสียงหน้าเสียงหน้ากระต่ายหัวเสียงหน้ากระต่ายหูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสองอันสามเหลี่ยมสองอันเป็นลำตัวสามเหลี่ยมใหญ่สองอันสามเหลี่ยมใหญ่สองอันลำตัวสามเหลี่ยมสองอันลำตัวอย่างไม่ใช่มอนไม่ใช่ไม่ถูกแล้วเช็คค่ะคุณมีจุดที่ผิดอยู่2จุดค่ะคุณมีที่ผิด1จุดค่ะพี่ว่าหนีแน่เลยอ่ะใช่มั้ยใช่ไหมตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะโคตรเยอะไปเลยไปเท้าลงมาเออลงมาพออยู่เวลาหยุดดูไม่ออกขอบคุณค่ะคุณทำได้ถูกต้องคุณใช้เวลาไป1นาทีกับอีก36วินาทีนะคะตอนนี้คุณทำเวลาไปได้นะคะรวม3นาทีกับอีก16วินาทียังมีเวลา รูปต่อไปขอให้ได้เร็วที่สุดนะคะครับเป็นใครคะออฟกันเชิญค่ะเฮ้ยจำสี่เหลี่ยมคางหมูนะได้เลยพี่ชายมึงจำสามเหลี่ยมเล็กของอันเล็กเปียกปูนเพื่อนดีมากมีเทคนิคแบ่งกันจำว่าอะไรอยู่ตรงไหนดีมากนะคะเพราะรูปที่คุณจะต้องจัดแจงออกมานะคะนั่นคือรูปของนกยูงแม่ไก่ค่ะส
จำเนียนในครัวจำเนียนในครัวจำเนียนในครัวข้างบนจำเนียนในครัวแล้วจำเนียนในตรงนี้พี่มาพี่มาอยู่นี่แล้วนี่อยู่นี่แล้วพี่พี่มา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 ดันขึ้นดันขึ้นพี่อันนี้ดันขึ้น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 อีกได้ไหมหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดหยุดเวลาไหมคะหยุดเวลานะคะผมว่าถูกโอ้ยสะดุดโอ้ยสะดุดคุณทำรูปนี้ได้ถูกต้องถ้ามันวางอย่างนี้ไม่ถูกก็ขอบคุณแล้วสะดุดพี่ออฟกับพี่กันค่ะคุณใช้เวลาไปสักครู่นี้นะคะเพียง37วินาทีเวลารวมทั้งหมด3นาทีกับอีก53วิคุณเหลือเวลาในการต่อรูปสุดท้ายนะคะ1นาทีกับ7วินะคะกลางอะไรกลางรูปที่คุณจะต้องทำนะคะอูดถูกต้องค่ะรูปอูดค่ะกับเวลาค่ะพี่เนี่ยไม่แพงพอ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 ทำเรียนอย่างนี้ถูกแล้วเอ๊ถูกแล้วสำเร็จกลางอยู่นี่หอนคอหอนค่ะหยุดเวลาค่ะคุณผิดไป2จุดค่ะหัวออกค่ะออกค่ะหัวได้ที่หัวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเรียบๆอ่ะเป็นเรียบๆอ่ะไม่ใช่ดูหน่อยดูหน่อยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วดิฉันอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดหนึ่งข้อไอ้เกมเรียงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ครูเป็นกรรมการอย่าให้ครูเป็นกรรมการแต่คุณเรียงได้ถูกต้องนะคะมันก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วข้ออูดนี้คุณใช้เวลาไปพักโฆษณาพักโฆษณาสักครู่ค่ะ57วินาทีคุณทั้ง10คนนะคะได้ช่วยเหลือกันนะคะใน2มิชชั่นพวกคุณทั้ง10คนนะคะได้มอบทั้งทุนการศึกษาค่าช่วยเหลือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนและก็อาหารกลางวันใน1ปีนะคะไปทั้งสิ้น 100,000 บาทต่อไปพบกับมิชชั่นสุดกวนที่ทั้งฮาและหวาดเสียวและพลาดไม่ได้กับเกมที่ต้องใช้พลังกำลังแบบสุดเหวี่ยงกลับมาร่วมจอยโมเมนต์สุดฟินไปด้วยกันกับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์